โบกี้ไลออนตอบชัดไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังหลังโดนด่าร้องเพลงสากลไม่รู้เรื่องโบกี้ไลออนตอบชัดไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังหลังโดนด่าร้องเพลงสากลไม่รู้เรื่องก่อนหน้านี้นักร้องสาวโบกี้ไลออนโดนดราม่าแบบงง,งๆเรื่องร้องเพลงสากลเมื่อชาวเน็ตบางคนบอกฟังไม่รู้เรื่องใส่ลูกเล่นลูกคอเยอะจนเกินไปต้นฉบับเพราะก,กว่าเยอะ จนล่าสุดมีโอกาสเจอตัวโบกี้ไลออนก็เลยขอถามความรู้สึกอย่างไรกับดราม่านี้โบกี้ไลออนบอกประมาณว่าแล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะฟัง แต่ทุกอย่างที่ทำมาก็ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วมีการซ้อมมีการดีไซน์ใหม่ๆแต่ถ้าตรงไหนไม่ดีหรือยังไงจะได้นํามาปรับปรุงนํามาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วถ้าใครจะติเราให้เราปรับปรุงขึ้นก็ขอบคุณมากๆเพราะบางจุดที่บกพร่องเราอาจจะมองตัวเราไม่เห็นเราก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ถ้าติไปเฉยๆแล้วเกลียดก็แล้วแต่ ซึ่งที่ตีไปเรื่อยๆเป็นไงเพราะไม่รู้ว่าการที่เขาเตีเราเจตนาเขาคืออะไรจริงๆที่มีเจตนาตรงนั้นมากไปหรือตรงไหนต้องเพิ่มหนูขอบคุณมากๆ